น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสวดมนต์ให้เย็นบทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดบทอื่นไม่ต้องก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะบทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดบทอื่นไม่ต้องมนต์อันใดที่มีแนวโน้มไปทางไสยศาสตร์มนต์อันนั้นทำให้จิตร้อนเพราะมันมีพลังร้อนแต่พลังของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพลังพรหมวิหารมันทำให้เกิดพลังเย็นเป็นไปเพื่อผูกมิตรไมตรีกับสิ่งทั้งปวงไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ผ่านหาเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจำไว้บทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็แผ่เมตตาทีนี้เมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วจะนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งต่อไปบทสวดมนต์ที่เราจะยึดเป็นหลักวิธีปฏิบัติถ้าเรามีดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปก็ให้กราบคำว่าอิมินาสักการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสักการเณนะธรรมังปูเชมิอิมินาสักการเณนะสังฆังปูเชมิอันนี้เป็นคำบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อน้อมน้าวจิตของเราให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันดับต่อไปก็อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบทีหนึ่งสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบทีหนึ่งทีนี้ก็มาสำรวมจิตให้แน่วแน่ต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าวนะโมสามจบนะโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปสำรวมจิตสวดบทอิติปิโสอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกมิทูอนุตตโรปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติกราบทีหนึ่งแล้วสวดบทสวากขาโตต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิธิโกอักกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุณณเขตังโลกัสสาติกราบทีหนึ่งทีนี้อันดับต่อไปก็ตั้งใจเจริญพรหมวิหารอะหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิอเวโร
โหมิอัพยาปัตโทโหมิอนิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหรามิอันนี้บทเมตตาตนต่อไปก็แผ่เมตตาสัตว์สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัพยาปัชชาโหนตุสัพเพสัตตาอนิคาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตูนี่บทแผ่เมตตาทีนี้ก็สวดบทกรุณาต่อไปสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตุอันนี้เป็นบทมุทิตาทีนี้สวดบทอุเบกขาต่อไปสัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมะทายาทากัมมะโยนีกัมมะพันธูกัมมะปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัลยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภะวิสันติอันนี้เป็นยอดแห่งบทสวดมนต์ให้ทุกคนพยายามท่องจำให้ได้แล้วพยายามสวดทุกวันทุกวันทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นถ้ามายึดบทสวดตามที่กล่าวนี้อย่างมั่นคงแล้วก็ตั้งใจสวดอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันไม่ต้องไปสวดคาถาบทอื่นก็ได้ให้สวดเฉพาะเท่าที่กล่าวมานี้ทำจิตใจให้มั่นคงต่อบทสวดนี้อย่างแน่วแน่ยอดพระกันไตรปิฎกคาถาชินบัญชรหรือคาถาอื่นๆไม่จำเป็นต้องสวดก็ได้หลวงพ่อพุทธท่านเล่าว่ามีนายคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อเมื่อ 2-3 วันมานี่เขามาปรึกษาว่าทำไมผมยิ่งสวดมนต์ขยันสวดมนต์สวดคาถาชินบัญชรวันละ9จบ10จบบทอื่นก็หลายจบหนังสือยอดพระกันไตรปิฎกนี่ผมจำได้และสวดได้หมดทุกตัวผมนั่งสวดมนต์อยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงยิ่งสวดมนต์ไปเท่าไรแทนที่ว่าจิตมันจะเย็นลงมันกลับทำให้ร้อนนอกจากมันจะทำให้ร้อนแล้วผมกับภรรยาของผมต่างคนต่างสวดเก่งเหมือนกันแต่พอออกจากห้องพระมาแล้วหาเรื่องทะเลาะกันทุกทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าบทสวดมนต์ตามที่คุณสวดมันมีแนวโน้มไปทางไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่ถ้าเกิดสวดมากๆเข้ามันเกิดมีอาถรรพ์มันเป็นพลังมนต์ครอบคลุมจิตมนต์ไสยศาสตร์ทำให้เกิดพลังร้อนเมื่อเกิดพลังร้อนแล้วมันก็อยากจะลองของในเมื่อหาใครที่จะมาเป็นคู่ปะทะหรือทะเลาะไม่ได้ก็ทะเลาะกันเองคนบางคนสวดมนต์ทางไสยศาสตร์ยิ่งสวดมากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งโหดเหี้ยมนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์เวลาค่ำคืน5ทุ่ม6ทุ่มพอออกจากที่สวดที่นั่งสมาธิแล้วมาทุบตีเมียของตัวเองอันนี้มันเป็นเพราะพลังมนต์ไสยศาสตร์บันดาลไปให้เป็นเช่นนั้นมนต์อันใดที่มีแนวโน้มไปทางไสยศาสตร์มนต์อันนั้นทำให้จิตร้อนเพราะมันมีพลังร้อนแต่พลังของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพลังพรหมวิหารมันทำให้เกิดพลังเย็นเป็นไปเพื่อผูกมิตรไมตรีกับสิ่งทั้งปวงไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ผ่านหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจำไว้
บทสวดมนต์ที่วิเศษคือบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเราก็แผ่เมตตาทีนี้เมื่อแผ่เมตตาแล้วจะนั่งสมาธิภาวนาเราก็นั่งไปเมื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้วก่อนจะลุกจากที่นั่งก็ให้น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานถึงบุญบารมีที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรขอให้มารับส่วนบุญที่เกิดจากการปฏิบัติของข้าพเจ้านี้การสวดมนต์นอกจากจะเป็นการเคารพบูชาพระรัตนตรัยและรักษาขนบธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนาแล้วยังมีความเชื่อกันว่าคนที่สวดมนต์เป็นประจำสม่ำเสมอจะมีสติปัญญาดีจิตใจนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านและมักจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตและบ่อยครั้งที่เรามักได้ยินเรื่องราวความอัศจรรย์ของการสวดมนต์จากพุทธศาสนิกชนมากมายที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจอย่างแสนสาหัสแต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหน้าพึ่งพระธรรมตั้งใจเพียรภาวนาและสวดมนต์ก็สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตนั้นมาได้ดังเช่นคำของหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านได้กล่าวว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างอื่นใครจะว่าอะไรวิเศษวิโสอะไรก็เชิญท่านว่าไปเถอะเราก็เอาบทสวดอิติปิโสของเราอันเดียวเท่านั้นสวดไปสวดไปจิตมันสงบเป็นสมาธิเองบทสวดมนต์นี่เราสวดทุกวันทุกวันถึงแม้ว่ารู้สึกว่าจิตของเราไม่มีสมาธิก็ตามมันจะค่อยฝังลงในส่วนลึกของจิตมันจะฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกภายหลังมานี่ถ้าเราสวดต่อเนื่องกันถึงตีสองตีสามตีห้าตีเจ็ดนี่ต่อไปเราไม่ต้องสวดมนต์ถ้าเวลากระทันหันนี่สวดแล้วจะทำอะไรเช่นจะทำน้ำมนต์หรือว่าลูกหลานเจ็บป่วยเราก็สำรวมติดปั๊บนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธเป่าพรวดลงไปบางทีก็หายเราสวดทุกวันทุกวันอิทธิพลมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกบทสวดมนต์นี่สวดทุกวันทุกวันมันเพิ่มความครั้งความศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้สวดมนต์เพื่อครั้งเพื่อศักดิ์สิทธิ์แต่ความครั้งความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นอิติปิโสสวดทุกวันทุกวันแม้แต่เพียงวันละจบเท่านั้นมันก็ยังมีผลทีนี้สมมุติว่าญาติโยมทั้งหลายพากันยึดมั่นในการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็แผ่เมตตาพรหมวิหารถ้ายังแถมรักษาศีล5ด้วยยิ่งดีเราสามารถที่จะทำอะไรดีๆได้เหมือนพระบางทีอาจจะดีกว่าพระเสียด้วยซ้ำไปทั้งนี้บทสวดมนต์ยอดนิยมมากมายล้วนแต่มีอานิสงส์ในทางความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ว่ากันว่าสวดอิติปิโสเท่าอายุหรือสวดอิติปิโสเท่าอายุและเพิ่มไปอีกหนึ่งบทจะช่วยต่ออายุต่อดวงชะตาให้ยืนยาวป้องกันพูดผีปีศาจแคล้วคลาดจากโรคภัยต่างๆและอุบัติเหตุ
จิตใจเข้มแข็งปัญญาดีหลับสบายมีสมาธิเทวดารักษาเป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รักเนื่องด้วยการสวดอิติปิโสเท่าอายุเปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระศาสดาในศาสนาพุทธของเรานั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ